จุกอกเหนื่อยสายตัวแทบจะขาดขอโทษนะลูกที่ตอนนี้แม่อ่อนแอผู้ใหญ่ในวงการรังแกแม่และก็เด็กซาร่าน้ำตาจะไหลรั่นหัวใจทำด้วยอะไรขอโทษลูกซาร่าคาซิกินีได้พูดตัดเธอหลังจากโดนรังแกลูกพูดตัดเธอโดนรังแกจนลูกค้าแคนเซิลงานพรีเซนเตอร์ว่าผู้ใหญ่ในวงการบางคนที่มีอำนาจบารมีรังแกแม่แล้วก็เด็กๆใช้ความสิทธิพิเศษไปเจรจากับลูกค้าจนลูกค้าแคนเซิลงานพรีเซนเตอร์ก็อยากจะถามสั้นๆว่าหัวใจทำด้วยอะไรไม่รักไม่เอ็นดูไม่ว่าอยากจะกลั่นแกล้งทำร้ายกันขนาดนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายแล้วมันจะจบลงยังไงลูกทั้งสองก็อยู่ในการปกครองดูแลเลี้ยงดูส่งเรียนให้เข้าให้น้ำให้นมให้ความรักความอบอุ่นจากแม่ซาร่าคนนี้มันไม่ง่ายเลยนะการที่เป็นทั้งแม่ที่เลี้ยงเดี่ยวลูกเองเป็นผู้หญิงที่ต้องออกงานไปทำงานหาเลี้ยงอีกเหนื่อยสายตัวแทบจะขาดน้ำตาจะไหลไม่รู้ว่าจะพูดยังไงจะอธิบายยังไงเสียใจจุกอกเห็นใจกันบ้างเถิดแฮชแท็กขอโทษนะลูกที่ตอนนี้แม่อ่อนแอพรุ่งนี้จะหายแม่สัญญาพร้อมทั้งยังบอกอีกด้วยว่าแม่โอเคแล้วนะคะกำลังใจจากทุกคนเยอะมากดีมากๆทั้งโทรมาขอบความมาหาขอบคุณที่รักและก็เอ็นดูครอบครัวของเรานะจะหมดปีแล้วขอให้เรื่องที่ไม่ดีผ่านพ้นไปปีหน้าเอาใหม่มีแต่งานมีแต่ความสุขเรื่องราวดี